ยกที่3นะครับมวยคู่รองของรายการครับมุมแดงเพชรสมานสอสมานกาเมนนะครับส่วนมุมน้ำเงินชายล่าพอหลักบุญหมด2ยกราคาข้ามไปเสมอชายล่านะครับแข้งซ้ายหนักมากครับวันนี้ตามต่อยก3ครับยก4นะครับหมด3ยกทางด้านไทยล่าครับมุมน้ำเงินขยับต่อไปถึง 4-1 แล้วครับแข้งซ้ายหนักกว่าเยอะครับมาดูว่าเพชรสมานจะแก้เกมยังไงครับยกนี้อาวุธไม่ดูไม่มีน้ำหนักครับวันนี้ทางด้านเพชรสมานก็ขยับเวทขึ้นมาครับไปล่าสุดก่อนหน้านี้ต่อย121นะไปนี้ต่อย123ครับแข้งซ้ายของไทยล่าวันนี้หนักมากครับหลายเมืองเลยครับทำงานดูครับโอ้ดูครับอาวุธของเพชรสมานวันนี้เบาวิวครับเวทน้ำหนักนี้มีผลชัดเจนครับวันนี้พยายามจะเร่งเกมครับแหมชัยล่าวันนี้โชว์แบบมั่นใจเลยครับรอหวดเน้นๆครับแข้งซ้ายพูดจบเลยเราเนี่ยมันก็เป็นเมื่อกี้นั่นแหละเปลี่ยนมาต่อยบ้างครับเปลี่ยนเกมมาต่อยหมัดครับเพชรสมานอ้าวก็ได้เฮขึ้นมาครับพยายามจะปั้มตีเข่าครับแต่ชัยล่าก็ยังมีโต้นะครับวงในThank you.
วงนอกครับรอดักเตะซ้ายครับกดแขนเอาไว้ครับก็ยังไม่ชัดเจนครับวงในของเพชรสมานกดแขนเอาไว้ครับนายล่ากดแขนขวาของเพชรสมานเอาไว้ทำให้เพชรสมานนี่ตีไม่ถนัดครับช่วงปลายยกที่4นะครับก็ยังไม่ชัดครับโอ้โหแค่นี้หลายปูดเลยครับราคาหมดยกที่4ยกสุดท้ายนะครับสถานการณ์ตอนนี้โอ้โหไปไกลลิฟต์เลยครับไปถึงเมืองเลยแล้วครับ41ครับราคาต่อรองอยู่ที่มุมน้ำเงินนะครับชายล่าต่อ41ก็เห็นแล้วนะครับว่าพลังแข้งซ้ายของชายล่านี่หนักมากครับเวทน้ำหนักนี้มีผลจริงๆครับอาวุธของพิสมานี่วันนี้ไม่มีน้ำหนักเลยครับแค่เวทขึ้นมาบ้างหนึ่งพวกอย่างพยายามจะเลินต่อยหมัดครับทางเลือกสุดท้ายแล้วครับของเพชรสมานแต่ว่าหมัดนี่ทำอะไรชายล่างไม่ได้เลยครับขาดไปแล้วนะครับบนล็อกนี่เงียบแล้วครับสารภาพกันแล้วครับบรรดาท่านรองทั้งหลายมีเสียงเชียร์ขึ้นมาอีกล็อกนึงครับหมัดของเพชรสมานก็ยังได้ลุ้นอยู่ครับแต่ว่าชายล่าไม่ประมาทแล้วครับหัวกันน็อกแน่นเลยก็300ร้อยแล้วครับสารภาพแล้วครับไม่ไหวแล้วทางด้านเพชรสมานหมดยกสุดท้ายครับไม่มีปัญหาครับกรรมการพงพันธ์รัตนสุนทรรวมใบคะแนนนะครับแล้วก็หันไปที่มุมน้ำเงินครับเพชรสมานทางด้านชายล่าครับเอาชนะคะแนนเพชรสมานไปอย่างขาดลอยนะครับคุณพ่อต้องสินทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนนะครับ